ูสีสันนะคะรวมถึงภารกิจของผู้นำนะผู้นำที่ว่านี้ก็คือผู้นำพรรคพลังประชารัฐนะคะวันนี้ลงพื้นที่บิ๊กป้อมนะคะคุณผู้ชมค่ะท่านก็เป็น อยู่ในฐานะของผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากอนชด้วยนะคะลงไปปฏิบัติภารกิจขึ้นเฮลิคอปเตอร์ค่ะไปที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วที่เป็นสีสันจับตากันมากเนี่ยคือบรรดาสสโอ้โหล้อมหน้าล้อมหลังกันเพียบเลยคุณผู้ชมคะมากันแบบ30คนได้อ่ะนะมาให้การต้อนรับแต่ที่เป็นสีสันสะดุดตาสะดุดใจกว่าใครก็คืออดีตสสพลังประชารัฐค่ะคุณปรินาไกรคุปแหมนี่นะเดี๋ยวนี่ไงคุณปรินามาด้วยนะแล้วมันจะมีช็อตนึงคุณผู้ชมคะที่คุณปรินาเนี่ยนะคะโอ้โหคุกเข่าค่ะลงไปก้มกราบพลเอกประวิตรด้วยความเคารพยิ่งนะคะแล้วก็เดินขนาบข้างไปพร้อมๆกับแกนนำสสครบเลยค่ะวันนี้ทั้งคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะคะมีคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการศึกษานะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานรวมถึงคุณนฤมลพิญโยสินวัตรเฮรัญยิกพรรคพลังประชารัฐนะคะมากันแบบเรียกว่าเยอะจริงๆวันนี้นะคะเป็นทับสสเลยนะเยอะมากเยอะมากสิ่งที่ท่านพลเอกประวิตรในวันนี้ท่านไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยคือท่านเป็นนั่งฟังค่ะฟังแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะรวมถึงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแล้วก็พนังป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศแล้วก็ตลาดโรงเกลือนะคะทางรองอธิบดีกรมชลประทานเนี่ยท่านก็เป็นคนอธิบายให้ฟังนะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปดูจุดเตรียมก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองพรมโหดนะคะที่ตำบลท่าข้ามท่านบอกแต่เพียงสั้นๆค่ะว่าโครงการนี้เนี่ยใช้งบกว่า 3,900 ล้านบาทนะจะเสร็จในปี2570แล้วก็ยังได้ฝากถึงชาวอรัญญประเทศที่สระแก้วด้วยนะคะว่าพรรคพลังประชารัฐและรัฐบาลใจถึงพึ่งได้ตกลงนี่คือมาปฏิบัติภารกิจใช่ไหมไม่ได้มาหาเสียงใช่ไหมคนเขาก็แซวกันท่านก็เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติไงไม่ได้หาเสียงมาปฏิบัติหน้าที่ก็สร้างเหมือนกับรอยยิ้มให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วเขาพอได้ยินประโยคนี้นะก็ไปตามๆกันนะฮะนะแต่ที่ชัยนาทครับคุณผู้ชมสภาพความเดือดร้อนตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยยังไม่คลี่คลายนะครับถึงแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลดลงต่อเนื่องแล้วแต่ว่าบางจุดยังอยู่ระดับหน้าอกเนี่ยนะฮะจริงๆบางจุดก็อยู่ระดับเข่าแต่จุดที่ลึกจริงๆเนี่ยต้องใช้เรือสัญจรไม่พอชาวบ้านเนี่ยต้องลอยคอกันออกมาเดี๋ยวนะครับอย่างที่บริเวณถนนทางเข้าวัดมะปรางหมู่ที่5ตำบลโพนางดำออกนะครับน้ำลดไป30เซนแล้วรถยกสูงเริ่มสัญจรได้แต่ว่าน้ำยังคงท่วมในหมู่บ้านอยู่นะครับบางจุดเนี่ยสูงกว่า1เมตรนะฮะส่วนที่ตำบลตะลุกนะครับถึงแม้ว่าน้ำจะลดแล้วประมาณ50เซนแต่ก็ยังท่วมสูงกว่า30เซนบางจุดท่วมสูง1เมตรและด้วยที่น้ำท่วมขังแบบยาวนานฮะสิ่งที่ตามมาคือกลิ่นครับมันโชยออกมาชาวบ้านเองก็ไม่กล้าเดินลุยน้ำออกมานะครับอีกทั้งยังกลัวปลิงที่อยู่ในน้ำด้วยนะครับสภาพน้ำจากเดิมสีน้ำตาลกลายเป็นสีเขียวในบางจุดเนี่ยนะฮะสำหรับสถานการณ์น้ำของเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ครับแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรังที่ไหลมารวมที่ชัยนาทนะครับลดลง99ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยาก็ระบายน้ำลดลง96ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่จุดที่น้ำเหนือเขื่อนเนี่ยอำเภอเมืองชัยนาทพอลดการระบายน้ำก็เลยเพิ่มขึ้นมา7เซนด้วยกันนะครับแต่ท้ายเขื่อนอำเภอสัพพยาลดลงไปถึง23เซนนะครับน้ำส่งเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งมีปริมาณรวม406ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับลดลงไป4ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะไปกันที่ลพบุรีกันบ้างลพบุรีนี้ก็ยังไม่คลี่คลายนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่แล้วก็อำเภอเมืองลพบุรีถึงแม้ว่าคลองชลประทานชัยนาทป่าสักระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่หลายตำบลฝั่งซ้ายของคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยทั้งตำบลพุกคาตำบลหนองทรายขาวตำบลบ้านกล้วยตำบลหนองเมืองของอำเภอบ้านหมี่น้ำยังท่วมสูง 1-2 เมตรนะครับแล้วก็เหมือนกับหลายพื้นที่ที่พอน้ำขังนานๆระบายไม่ออกเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วการสัญจรในหมู่บ้านยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับก็มีความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานหลั่งไหลเข้าไปในพื้นที่นะฮะจากลพบุรีไปกันที่ขอนแก่นกันบ้างนะครับที่ขอนแก่นนะครับเจ้าหน้าที่จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายสำนักงานชลประทานที่6ขอนแก่นต้องเอาดินมาอุดบริเวณประตูระบายน้ำท่อลอดพนังกั้นน้ำกม13บ้านคุยโพที่ตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นต้องรีบมาอุดแบบนี้ครับเพราะอะไรน้ำจากลำน้ำพองเนี่ยมันซ้อเข้ามาใต้ท่อลอด
ข้ามาท่วมไร่นาของชาวบ้านนะฮะซึ่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาหนองหวายเนี่ยบอกว่าประตูระบายน้ำแห่งนี้เนี่ยทรุดตัวแล้วมวลน้ำมันทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านตั้งแต่ตีสามที่ผ่านมาแล้วก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆครับประมาณ 5-6 เมตรชลประทานก็เลยลงพื้นที่แก้ปัญหาโดยเบื้องต้นก็ใช้บิ๊กแบ็กมาอุดรูรั่วแต่มันไม่ได้ผลเพราะน้ำมันเยอะมากนะครับก็เลยแก้ปัญหาโดยใช้กล่องเกรเบียนเนี่ยที่บรรจุหิน50กล่องมาอุดรูรั่วนะฮะอันนี้คือที่ขอนแก่นและวันนี้อีกจุดนึงที่ขอนแก่นครับรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเดินทางไปดูประตูระบายน้ำ D8 ลำห้วยพระคืออยู่ที่เทศบาลตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับจุดนี้สำคัญยังไงคือประตูระบายน้ำ D8 เนี่ยเป็นสถานีสูบน้ำแบบใหญ่เลยนะขนาดใหญ่นะครับปิดกั้นลำห้วยพระคือแล้วก็แม่น้ำชีนะฮะจุดนี้มีเครื่องสูบน้ำเนี่ย20เครื่องสูบน้ำออกจากตัวเมืองขอนแก่นแต่หลังจากน้ำในแม่น้ำชีเข้าท่วมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนระดับสูงกว่าน้ำในลำห้วยเนี่ยถึงกว่า4เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ต้องแก้ปัญหาโดยการเดินเครื่องสูบน้ำเพียงแค่6เครื่องแล้วก็เพิ่มระดับน้ำในลำห้วยให้อยู่ในระดับน้ำหน้าด่านมากที่สุดนะครับเขื่อนอุบลรัตน์ก็ลดการระบายน้ำลงแม่น้ำลำน้ำพองแล้วนะครับเหลือเพียงวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามข่าวเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยระบายตั้งแต่5แสนขยับขึ้นไปเป็น10ล้านขยับขึ้นไปเป็น20นี้จาก20นะแล้วก็จริงๆบวกๆนะฮะก็กลับมาอยู่ที่15ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็เดินเครื่องผลักดันน้ำที่ช่วงท้ายน้ำอย่างพื้นที่โกสุมพิสัยมหาสารคาม12เครื่องก็ส่งผลให้น้ำชีแล้วก็ลำน้ำพองไหลได้เร็วขึ้นนะครับระดับน้ำด้านหน้าประตูระบายน้ำก็เริ่มลดลงนะครับซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยก็บอกว่าการบริหารจัดการน้ำตอนนี้ทุกส่วนก็ทำได้มีประสิทธิภาพถ้าฝนไม่ตกมาเพิ่มอีกก็คาดว่า10วันสถานการณ์ในพื้นที่ก็น่าจะคลี่คลายนะครับ